Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่16สิงหาคม2022ซีรีส์ปลดปล่อยของประธานแห่งพันธกรทั้ง5วันที่6พระคริสต์ในฐานะศิษยาภิบาลเมื่อเราได้ยินคำว่าศิษยาภิบาลเรามองเห็นภาพของอะไรแน่นอนว่าภาพแรกของใครหลายคนอาจไม่ใช่ภาพของพระเยซูแม้คำว่าศิษยาภิบาลอาจเป็นคำที่ประหลาดเมื่อใช้เรียกพระคริสต์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพระองค์เองทรงเป็นแบบอย่างของศิษยาภิบาลที่พระคัมภีร์อธิบายไว้ในยอห์นบทที่10ข้อ11เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคำว่าศิษยาภิบาลมีรากศัพท์ในภาษาลาตินหมายความว่าผู้เลี้ยงแกะและหากเราเคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยในการปลอบประโลมและในการทรงนำเราก็คงเห็นความเชื่อมโยงของพระองค์ในฐานะศิษยาภิบาลได้เป็นอย่างดีพระคริสต์เองทรงรักเราด้วยของประทานศิษยาภิบาลผ่านการที่พระองค์ทรงนำเราออกจากสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาเข้าสู่พื้นที่อันปลอดภัยเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าและเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์พระเยซูทรงสำแดงพระองค์เองในฐานะต้นแบบของศิษยาภิบาลที่ดีคือพระองค์ทรงจัดเตรียมเพื่อเราทรงปกป้องเราทรงสัตย์ซื่อและเปี่ยมด้วยความดีงามทรงจัดเตรียมผู้คนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตของเราและทรงเทการดูแลและความห่วงใยในเราเสมอในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ถึง3กล่าวว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เมื่อเราตระหนักถึงพระเยซูในฐานะต้นแบบแห่งของประธานศิษยาภิบาลและผู้เลี้ยงประเสริฐของเราเราก็จะมองเห็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอย่างผู้ที่ได้รับความรักและการดูแลเราจะรู้สึกขอบคุณและเห็นคุณค่าในพระเมตตาและความรักที่พระองค์ทรงจัดเตรียมเพื่อเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราได้หันไปหาพระคริสต์เพื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์มากน้อยแค่ไหนมีประสบการณ์ใดบ้างที่พระคริสต์ทรงเป็นผู้ปกป้องเราจากฝูงหมาป่าและพวกโจรที่จ้องจะทำลายชีวิตของเรามีประสบการณ์ใดบ้างที่พระคริสต์ทรงสำแดงพระองค์เองในฐานะผู้เลี้ยงผู้ประกอบด้วยของประธานศิษยาภิบาลในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงประเสริฐของเราเราขอบคุณที่วันนี้
เราเป็นแกะที่พระองค์ทรงรักและดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณที่เราได้อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์เสมอวันนี้เราขอตระหนักถึงความรักและการดูแลของพระองค์ในฐานะศิษยาภิบาลผู้ทรงไม่เคยทอดทิ้งเราแต่นำเราเข้าสู่ทุ่งหญ้าริมน้ำแดนสงบขอทรงช่วยเราให้ได้ยินเสียงของพระองค์ในทุกๆวันให้เราได้ใกล้ชิดและรับการเสริมสร้างในความสัมพันธ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน